อมโบคอมโบแต่มันก็ไม่ได้เฮ้ยตายครับโอ้โหตายแบบกูยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันตายตอนไหนมาสักพักตายบ๊ายบายคือเอาตรงๆเนี่ยผมคือพี่สงสัยมานานเลยเว้ยว่าแบบน้องๆได้กดซับสไครต์ให้พี่หรือยังครับคือพี่สงสัยมากนะครับตอนนี้จนถึงขนาดแบบนอนไม่หลับอะครับน้องๆแบบคือบางคนดูเฉยๆไงแล้วไม่ติดตามให้พี่อะก็เอาว่าใครดูตอนนี้อยู่ก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพราะพี่แบบหิวซับอะครับตอนนี้เปล่าๆครับผมไม่ได้หิวซับนะครับแต่พี่อยาก200,000เหมือนพี่ออมมากอะครับพี่เห็นพี่ออม200,000แล้วพี่อยาก200,000มากครับ เอาว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วคลิปแจ้งเตือนช้านะครับก็อย่าลืมกดยกเลิกติดตามและติดตามอีกครั้งนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมติดตามให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับอะโจโก็คลิปในวันนี้ที่พี่จะมาอัดก็คือพี่ก็จะมาเล่นมาสอนคอมโบดาบยามะนะครับเพราะว่าคือพี่เนี่ยเคยพูดไปตั้งแต่มันอัปเดตแรกๆแล้วนะครับตั้งแต่พี่ได้ยามะแรกๆเลยอ่ะคือหลังจากอัปเดต2วันอ่ะพี่ได้ยามะเลยเว้ยแล้วพี่ก็บอกทุกคนว่าพี่จะมาสอนคอมโบยามะใช่ไหมตอนนั้นอ่ะที่ผมยังไม่สอนนะครับเพราะว่าผมขอไปฝึกให้มันเซียนๆก่อนเว้ยแล้วค่อยมาสอนทุกคนไงกลัวมันไม่พิ้วอ่ะครับพี่กลัวน้องๆจะหมดศรัทธาในตัวพี่อ่ะน้องๆก็คิดว่าพี่แบบแคร์คนดูแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยพูดรอบที่2แล้วถ้าน้องยังไม่กดก็ใจร้ายเลยเว้ยเอ้ยสุ่มผลดีกว่าชึบผลไก่โอ้ทิ้งไม่กินครับพี่ก็นึกว่าจะได้ผลแบบโหดแต่บาร์กี้อะไรเงี้ยเอ้ยตรงๆผลบาร์กี้ผลที่ยังปั่นประสาทเหมือนเดิมนะครับพูดตรงๆเลยมาวันนี้พี่จะมาสอนคอมโบยามะกับคอมแบทใหม่นะครับหรือว่าอิเล็กโทร V2มันก็ไม่เชิงว่าใหม่หรอกเขาเป็นเก่าแต่เป็น V2เว้ยก่อนอื่นเลยท้าหนึ่งๆครับพี่ไม่ชอบแบบพี่ไม่อินกับการไปเปิดคนอื่นมั่วซั่วครับพี่แบบบางที่เคยโดนแล้วไงตอนแรกพี่ก็เป็นแหละพี่ก็เลิกนิสัยไงไปนานแล้วครับใครที่เป็นอยู่ก็ปรับชนะเออส่วนไอ้พวกที่โปก็เลิกโปชนะครับถือว่าพี่ขอละกันแต่ถ้ามึงอยากให้เกมมันแตกหักเร็วๆมันก็นั่นแหละโปไปเดี๋ยวเซิร์ฟมันก็ปิดนะครับแต่พี่ว่าเซิร์ฟเนี่ยยังไม่ปิดง่ายเว้ยเพราะเห็นว่าตอนนี้แอดมินมาทำระบบกันโปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแบบไม่มีแล้วไงก็แบบมีแต่พวกผู้เล่นดีๆอะไรเงี้ยไก่เฮ้ยเอาเมื่อกี้ทางหนึ่งหายไปไหนอะปล่อยให้กูพูดคนเดียวตั้งนานหนึ่งนะครับพี่ผมสอนยังไงดีวะกับบอทก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวค่อยมาลองกับคนจริงผมขอไปตีกับบอทก่อนนะครับน้องๆจะได้รู้ว่ามันคอมโบยังไงแต่ตรงใครที่ได้ดูทิกตอกพี่ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคอมโบยังไงนะอารมณ์เหมือนซุยนะครับเดี๋ยวพี่จะคอมโบให้ดูดูดอย่างนี้นี่ครับ yeah. เอาละมันเหมือนซุยๆนะแต่ตอนนี้พี่มันเมื่อกี้พี่กดผิดไงถ้าพี่ What the fuck ไอ้ที่หนึ่งพระไม่ตื่นแต่มาพยองกับพี่มาดิได้เวลาคอมโบไม่โดนเลยโอ้ไม่เท่เลยฉันไม่เท่เลยนี่ไงเล่นพระไม่ตื่นแต่ยังมาพยองอ่ะคืออะไรนายระวังตายฟีเดอร์เข้ามาตายอย่างนี้หมอไม่รับเย็บนะครับพี่บอกเลยคอมโบบอกลาตายอย่างนี้หมอไม่รับเย็บโคตรเข้าๆหัวแค่ 5,000 เองเหรอวะโอ้มีตัวใจได้เยอะแสดงว่าเขาน่าจะมาจากโลกใหม่ทุยโลกเก่าโลกที่2เออเลเวลอาจจะยังไม่ตันเลยไงค่าหัวก็เลยได้ไม่เยอะเว้ยเพราะฉะนั้นเราลองกับคนโหดๆดีกว่าโอ้แต่ละคนผมท้า1-1แล้ววิ่งเข้าเซฟโซนรับหายกันหนีหมดแต่ละคนโอ้โหกูละจืดเดี๋ยวพี่ต้องย้ายเซิร์ฟแล้วนะเพราะเซิร์ฟนี้น่าจะมีแต่ผู้เล่นมือใหม่นะครับไปดีกว่ามาพี่จะสอนคอมโบให้น้องๆดูเว้ยไม่ดีกว่าพี่เปิดคลิปเลยเพราะพี่เนี่ยเคยอัดลง TikTok ไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันจะหาคู่ต่อสู้ให้แบบสอนคอมโบยากอ่ะเขาจะแม่น้องๆดูคลิปแล้วน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะเพราะพี่เคยทำไว้อยู่มาเดี๋ยวพี่ไปให้ดูดู3 2 1คือมันยังคอมโบแบบชุดเดียวไม่ตายเหมือนซุยๆนะครับเพราะว่าพี่เพิ่งลองไงคอมโบเนี่ยว่าน้องๆมีคอมโบไหนที่มันเวิร์กกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ละกันคือพี่แบบเพิ่งลองไงพี่ไม่มีคอมโบตายตัวนะพี่แบบเพิ่งลองอ่ะครับเพราะว่ายังไงซะแล้วก็ไม่ได้คอมโบทีเดียวตายอีกแล้วอ่ะเพราะซุยๆบางทีมันก็อาจจะเหลือบัฟไปด้วยนะครับแบบบางตัวก็คอมโบทีเดียวไม่ตายอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ตอดไปก็บ้างก็ได้ไอ้นี่ก็เล่นโพอีกแล้วเล่นแต่โพตั้งแต่โลกเก่าแล้วมึงนี่มาโดนไปซะหัวแตกลองหมอไม่รับเย็บรอบที่2เด้อใครไม่รู้นี่ไงผ่าไปทันทีกูเล่นแต่โพอ่ะแต่ไม่เป็นไรพี่จับทางได้เพราะเล่นโพมันก็จะคอมโบแต่แบบเดิมๆอุ้ยเมื่อกี้มึงหลบได้ไงวะถ้าเมื่อกี้โดนทุกคนยังไงก็ตายเว้ยเมื่อกี้เนี่ยกูสาดเล็งซะคือเอาจะตายแล้วหนีให้อันนี้ไม่เท่อันเนี้ยแล้วมึงจะมาท้ากู1-1เพื่ออะไรวะสุดท้ายมึงก็หนีอย่างหมาโถเอ้ยมึงนี่มันสลิ่มจริงๆเลยมาแล้วมา1-1กันดีกว่าเพื่อนเราอย่าให้นั่นเข้ามาเสือกเลยมันชอบหนีอ่ะไอ้ที่เล่นโพเฮ้ยคนเล่นโพนี่ใส่อย่างงี้ทุกคนนะครับแต่โลก2ไม่มีใครอย่างงี้นะมาอีมันต้องอย่างงี้มึงก็อย่าหนีล่ะ
อุ้ยเล่นประตูเล่นผมประตูเล่นผมประตูสิบห้าแล้วไอ้พวกนี้เหลี่ยมเยอะครับเล่นผมประตูเนี่ยมาอุ้ยตอนนี้ฝนตกนะครับใครได้ยินเสียงฝนก็ขออภัยด้วยไปหนึ่งทีไม่โดนอีกเล่นทูชิตาด้วยนะนี่คอมโบตายมันยื้อไอ้เหี้ยไม่ชอบพวกยื้อน้องก็รู้นะครับเพราะมันเสียเวลาเพราะแบบเล่นไม่โหดแต่ก็ยังจะยื้อเข้าใจป่ะมันแบบนี่บวกกับคนนี้ดีกว่านายมาหนึ่งกันเราไม่เล่นกับพวกไอ้ชอบหนีไงเราไม่เล่นกับมันด้วยมาช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับนี่ไงทุกคนดูคัมโบไอพี่ลิมบอกใครไม่เข้าใจคัมโบก็ไปดูที่ TikTok พี่ได้นะครับได้เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยลงไปซะโอ้โหมึงไปทำไมตรงนั้นล่ะมันไม่โดนเข้าใจบ่ไม่ถือว่ามันเป็นคัมโบอมตะได้เลยเนี่ยทุกคนแต่มันก็ไม่ได้เฮ้ยตายครับโอ้โหตายแบบกูยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันตายตอนไหนวะตะฟักมาหนึ่งอีกรอบไอนี่มันเล่นผมประตูเหมือนเดิมดีกว่ากูว่าละเจอคัมโบแต่เป็นไงล่ะมาถึงคอมโบนี้จะไม่ได้ชุดเดียวตายนะครับแต่ก็แรงเอาเรื่องนะครับใครที่เล่นซุยๆได้พี่ว่าน่าจะเล่นคอมโบนี้ได้ง่ายนะครับพวกผู้ชมกูตีรวมไปหมดละเครื่องมันลนนะครับตอนนี้พี่แบบมันเดือดนะครับฝนก็ตกพี่ก็ต้องพูดให้เสียงมันดังกูฝนนะครับซิปหายแล้วกูมานี่ล็อกรอเลยมาเฮ้ยอะไรเนี่ยทูชิตาจิ้มกูทีกูจะตายห่าทูชิตาจิ้มมันเพลินนี้พี่จะตายแล้วทุกคนดูดิคอมโบโอ้ลำคาญมากเลยผลดอหน้าลำคาญต้องกำจัดให้สิ้นนี่สิ้นซากขึ้นมันหายตัวนี้กูหาไม่พอเลยอะ3 2 1แรกๆมึงนี่มันเชิงตึงโพสกูไม่เข้าละมันรอให้พี่เข้าอย่างเดียวเลยอะแล้วสกิลนี่โคตรแรงอะพุ่งตรงเลยไม่เข้าตายไม่ตายวะเฮ้ยไม่มึงนี่ใช้สกิลส่วนในโคตรดีมันถือว่าเล่นเก่งเอาเรื่องนะครับเข้าหัวมันน่าจะ 7M แล้วตอนนี้พี่ว่า 7M 7M เรื่องไงครับตายพูดคอกูจะแตกแล้วแต่ละคลิปช่วงนี้แบบพี่พูดไปตะโกนไปอะครับคอแทบแพ้ไอ้เว้ยพี่เอาให้ใจเย็นทีพี่ใจเย็นโอ้ได้นะเปิดกูก่อนได้นะไอ้โง่มาแล้วได้คู่ต่อสู้1-1กับอีก1คนแล้วครับพี่จะไม่เล่นกับเขานะครับคนที่หนีพี่ไปตอนต้นคลิปนะพี่จะไม่เล่นด้วยเพราะมันจะตายมันก็หนีอีกเชื่อดิไอ้พวกเนี้ยไม่เล่นกับมึงหรอกไอ้โง่มากับใครวะเนี่ยกูบอกกับใครไม่รู้เลยไม่รู้ที่มาที่ไปแต่วันนี้คอมโบไปก่อนตายมั้ยอ๋อไม่ตายชุดเดียวไม่ตายตลอดเลยเฮ้ยโอ้ยไอ้ตัวนี้นี่หว่าไอ้ตัวมันเชิงเยอะอยู่คนเนี้ยเชิงเยอะบ่เชิงเยอะเหรอเชิงเยอะหนาก็ตายแล้วนะครับเอาแล้วใครมาเสือกหนีเพื่ออะไรเอามันแย่งเหยื่อกูไอ้ไก่คนเขาหนึ่งหนึ่งกันมึงมาเสือกใช่ไหมโง่ A few moments later เอาอย่ารีตัวโถเอ้ยทุกคนดูดิครับแม่งมาลาพี่แล้วก็หนีไปรีตัวมึงไม่น่าไล่มึงเลยเสียเวลาโง่หลังจากที่เมื่อกี้พี่โดนสลิมลัดพูดพี่ตัวเลยว่าพี่แบบแม่จะเอ่ยคำไหนที่มันแรงกว่านี้พี่ว่าสลิมนี่จะเป็นคำด่าที่แรงที่สุดแล้วนะครับอุ้ยไม่ใช่คำด่าสิของหวานมีเมื่อกี้พี่โดนสลิมร้านนะพี่แบบบวกกันอยู่อ่ะแล้วมันก็มาใช้สกิลแบบไอ้มายิกมึงยิกยีเลยคอมมานดี้แหละคู่ต่อสู้พี่แตกเลยครับไอ้นั่นก็โง่เดินไปใส่สกิลเขาไอ้นั่นก็โง่เดินไปใส่สกิลเดินไปใส่สกิลเขาไอ้ไก่กูอยู่ต่อหน้ามึงแท้ๆมึงไม่วิ่งมารับสกิลกูเลยไอ้ไก่พี่เราหัวร้อนจริงเลยช่างเนี้ยแล้วเซิร์ฟนี้ก็แม่งแบบเฮ้ยมีคนตั้งชื่อไอ้ไก่เหมือนพี่เฮ้ยนี่มาซันโควี2นี่ว่ะเฮ้ยแม่งว้าว1111มาไม่ต้องมึงมือไม่ต้องว้าวมึงไม่ต้องว้าวมา1111ให้น้องๆดูหน่อยว่าคอมโบเนี่ยมันโกงจริงนะครับแล้วก็พี่ก็นั่ง1ให้ทุกคนดูไปหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าเอาตัวพี่จะกลายเป็น10เลยเว้ยพี่โดนลาสไปน้องๆก็เห็นโดนลาสโดยพวกที่ไม่มีปัญญาจะ11กับพี่นะครับก็ต้องแบบจ้องจะแดกของเหลืออะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ย11กับผมเนี่ยครับพี่อีกสักตัว2ตัวผมจะได้ปิดคลิปแล้วครับเนี่ยคือผมมาสอนคอมโบน้องๆไงมาว่ะเอามาว่ะมาว่ะมาว่ะอะไรทำอะไรอ่ะจับโอ้ไม่โดนเสียสกิลนี้ไม่เมื่อกี้มันควรจะโดนแล้วเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะบังอาจหลบสกิลพิฆาตได้กันหรือเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยชิบหาย
เปิดสกิลท่านครับตายเฮ้ยดูคอมโบของพี่จริงๆมันเมื่อกี้มันไม่ใช่คอมโบเพราะมันเป็นคอมโบมั่วพี่ยอมมันไม่ต้องเล่นคอมโบก็ได้นะครับแต่ใครที่อยากคอมโบก็พี่มีพี่สอนไปแล้วตอนต้นคลิปนะพี่ได้เปิดดูไปแล้วก็น้องไปฝึกเอานะครับทำไปดูช้าๆก็ได้นะช้าๆก็คือมันเหมือนซุยๆนะครับเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยคอมโบอย่างนั้นเลยดูดคาบูชาแล้วก็สกิลดาบส่วนไป1 2นะครับนั่นหนึ่งในมึงไม่ต้องเหมือนติวเลยดูคอมโบอ๋อไม่โดนคือพลาดสกิลเดียวนี่คือไปต่อไม่ได้เลยนะครับทุกคนดูดดูดมึงหลบได้ทุกสกิลเลยเนาะอันนี้หลบไม่ได้เล่นซุยๆนี่ว่ามาดิมาดิคอมโบมาตายพี่บอกเลยซูซูก็ยังสู้ไม่ได้นี่มันเล่นซูซูนะครับคอมโบซูซูนี้ก็ยังสู้ไม่ได้เอาดิมามามาบายบายว่าคอมโบก็มีเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ฝันดีครับบายฝากกดติดตามด้วยนะ